ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นปีการศึกษา2563มหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของคนรุ่นใหม่เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ติดอันดับ1ใน10ของมหาวิทยาลัยเอกชนที่ดีที่สุดของประเทศไทยเมื่อนักศึกษาได้เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นก็จะมีมาตรฐานการศึกษาเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมบางเขนและมหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรีการเรียนการสอนในช่วง New Normal และนักศึกษาหลักสูตรวันอาทิตย์ที่ทำงานด้วยเรียนด้วยก็จะเป็นลักษณะของแบบไฮบริดก็หมายความว่านักศึกษาจะได้เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยได้เจอเพื่อนแบบปกติและในบางวิชานักศึกษาก็จะเรียนแบบออนไลน์นักศึกษาจะได้เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริงการที่จะนักศึกษาจะได้เรียนกับตัวจริงก็หมายความว่านักศึกษาจะได้เรียนกับอาจารย์ประจำที่มีประสบการณ์แล้วก็จะได้เรียนรู้จากผู้ที่มีชื่อเสียงในวงการที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์และก็มาสร้างแรงบันดาลใจเพื่อให้นักศึกษามีแนวทางในการที่จะทำงานหรือความก้าวหน้าที่จะไปสู่ความสำเร็จในโอกาสหน้าการที่จะได้เรียนกับประสบการณ์จริงก็หมายความว่านักศึกษาจะได้ออกไปเห็นโลกกว้างได้เห็นองค์กรต่างๆว่าทำงานกันอย่างไรเราจะพานักศึกษาไปดูงานในองค์กรชั้นนำของประเทศไทยและนักศึกษาจะได้ออกสหกิจในปีที่3การทำกิจกรรมเราก็มีพื้นที่ให้นักศึกษาที่ชอบทำกิจกรรมนะคะอาจารย์สนับสนุนให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมเพราะเป็นการสร้างศักยภาพและมีโอกาสได้เจอเพื่อนใหม่ส่วนนักศึกษาที่ชอบเป็นยูทูบเบอร์เราก็มีพื้นที่ที่นักศึกษาได้แสดงศักยภาพและแสดงตัวตนนอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังต้องการปลูกฝังนักศึกษาให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมให้ได้ดูแลเอาใจใส่สิ่งแวดล้อมและเรียนรู้กับการอยู่อย่างพอเพียงสุดท้ายนี้ขอให้นักศึกษามีความสุขกับการเรียนและการทำกิจกรรมได้พบเจอประสบการณ์ที่ดีคบเพื่อนที่ดีและเป็นเพื่อนที่ดีให้กับคนอื่นๆนะคะยินดีต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นอีกครั้งหนึ่งค่ะ